ฝันนะครับ True F7 นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับยังคงไปขอบคุณเหล่าสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้ใช้ในบ้านด้วยครับถามว่าน้องๆนักล่าฝัน True F7 ทั้ง12คนนะครับอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกเลยกับการเดินทางไปขอบคุณพี่ๆบริษัท Cerebros ประเทศไทยจำกัดผู้สนับสนุนหลักแบรนด์ซุปไก่สกัดที่นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาคอยดูแลน้องๆตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ด้วยอีกทั้งยังเปิด VTR โฆษณา Presentation ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดให้น้องๆได้ชมกันด้วยเพื่อประดับความรู้ล่ะครับแบรนด์เราก็ภูมิใจมากนะครับที่เห็นน้องๆทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนกับจบการศึกษาจากบ้าน AF นะครับเราก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยน้องๆเขานะครับในช่วงที่อยู่ที่บ้านแล้วก็หวังว่าน้องๆก็คงจะนึกถึงแบรนด์ต่อไปด้วยนะครับเราก็จะคอยติดตามผลงานต่างๆของน้องๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่จะมีในช่วงใกล้ๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าบางคนออกอัลบั้มต่างๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ที่บริษัทแบรนด์ก็มาขอบคุณพี่ที่แบรนด์ที่แบบสนับสนุนพวกเรามาในบ้านแล้วก็มีแบรนด์มาให้พวกเราทานในบ้านเพื่อที่จะเป็นกำลังให้เราต่อสู้กับความฝันได้ใช่ไหมครับทำให้เราแบบมีไอเดียใหม่ๆด้วยจะชอบกินครับกินตอนเวลาซ้อมตอนกลางคืนครับแล้วแบบเป็นคนนอนดึกด้วยครับก็ถ้ากินแล้วก็มันจะรู้สึกตื่นมาแล้วมันไม่เหนื่อยมากครับมันจะสดชื่นครับผมออกจากบ้านมาพวกเราก็ยังทานแบรนด์กันอยู่ใช่ไหมครับยังทานแบรนด์กันทุกวันเพื่อแบบบำรุงสุขภาพพวกเราที่มาวันนี้ก็เหมือนกับว่ามาเป็นตัวแทนของ True ทั้ง True Fantasia แล้วก็ True ด้วยก็อยากจะมาขอบคุณนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรามาตลอด3เดือนแล้วก็หวังว่าก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราต่อไปในซีซั่นหน้าๆก็รู้สึกดีมากครับรู้สึกขอบคุณมากครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราครับขอบคุณพี่ๆที่แบรนด์เสร็จใช่ไหมคะก็น้องๆนี่ก็ไม่รอช้าค่ะขอเดินทางไปนะคะขอบคุณพี่ๆที่แบรนด์คอนเนคชั่นเอเจนซี่ผู้ดูแลข้าวตราฉัตรซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนค่ะที่ช่วยให้น้องๆเนี่ยได้อิ่มท้องตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านซะเลยซึ่งน้องๆเนี่ยก็ตอบแทนด้วยการโชว์สเต็ปแดนซ์ชุดใหญ่ให้พี่ๆได้ชมกันค่ะนะครับพวกเราก็มาอยู่ที่ Brand Connection ครับซึ่งเป็นเอเจนซี่ดูแลข้าวตราฉัตรนะครับทำให้พวกเรามีข้าวอร่อยๆทานในบ้านถึงบอกว่าข้าวตราฉัตรแบบเม็ดแต่ละเม็ดนี่แบบเท่ากันทุกเม็ดนะครับแบบงามมากแล้วอร่อยมากนุ่มพวกเราก็ต้องขอบคุณใช่ไหมครับที่แบบทำให้พวกเรามีกำลังในการต่อสู้ล่าฝันมีดอกไม้ครับแบบว่าเป็นคำขอบคุณจากพวกเราทั้ง12คนนะที่แบบคอยสนับสนุนพวกเราตอนอยู่ในบ้านก็นี่แหละครับมีดอกไม้มาให้ครับผมซึ่งวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากอบอุ่นมากแล้วก็อยากให้แบรนด์คอนเนคชั่นแบบสนับสนุนพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับขอบคุณครับมีผู้สนับสนุนหลักที่แสนใจดีคอยอยู่เคียงข้างตลอดแบบนี้นะครับมีหวังน้องๆคงเตรียมตัวทำผลงานออกมาสู่สายตาแฟนๆอย่างเต็มที่แน่นอนครับ